สวัสดีครับผมณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อคนบ้านเราคนนาทวีวันนี้นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาชมวัดปลักหนูเหนือตำบลปลักหนูอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาวัด401ปีวัดนี้นะครับมีความเป็นมาอายุ401ปีนะครับก่อตั้งวัดเจ้าวาดองค์แรกก็ปีพ.ศ. 2160เมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วนะอายุ400กว่าปีในอดีตก็มีอยู่4เมืองนะครับก็มีเมืองปะเหลียนเมืองสงขลาซึ่งอยู่ที่สถิงพระเมืองจนะและเมืองเทพาจุดที่ตั้งวัดปลักหนูเองพื้นที่ตรงนี้ก็คือเมืองจนะเก่าเมืองจนะก็คืออำเภอนาทวีเมื่อเราเปรียบเทียบปีพ.ศ.นะครับปีพ.ศ.ที่ตั้งเมืองสงขลาก็คือ2175ถ้าเทียบกับวัดปลักหนูเหนือวัดปลักหนูเหนือจะมีอายุมากกว่าเมืองสงขลา15ปีจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของวัดปลักหนูก็คือสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะเป็นกุฏิวิหารและก็ศาลารับรองแห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำขึ้นมาใช้หลักในการเข้าไม้ไม่ว่าจะเป็นริบไม้การทำทั้งหมดแทบจะไม่ใช้ตะปูและวัตถุที่นำมาทั้งหมดก็จะเป็นของเก่าไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นอิฐเป็นกระเบื้องดินเผาสิ่งเหล่านี้ถ้าทุกท่านได้มาเยี่ยมวัดปลักหนูเหนือมีสถาปัตยกรรมที่ไม่มีในพื้นที่จังหวัดสงขลาของเราสำหรับวัดปลักหนูแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่โบราณ401ปีสิ่งที่สำคัญที่สุดผมอยากให้ทุกท่านมาเยี่ยมมาชมโดยเฉพาะกุฏิเจ้าอาวาสจะเป็นกุฏิเป็นศิลปะแบบไทยดั้งเดิมมีศาลาคู่แฝดซ้ายขวาและก็เรือนพักด้านหลังและบริเวณด้านในนะครับอยากให้ทุกท่านมาชมโดยเฉพาะทางเข้าประตูด้านหน้าบริเวณลานเนี่ยเป็นลักษณะศิลปะแบบไทยดั้งเดิมอีกหลายจุดนะครับโดยเฉพาะกุฏิโบราณนะครับเกือบ400ปีซึ่งสร้างจากไม้แล้วก็มีวัตถุโบราณมากมายโดยเฉพาะผมอยากให้ท่านมาดูเกียงเจ้าพายุนะครับในชีวิตผม40ปีไม่เคยเห็นวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านมาดูเกียงเจ้าพายุโบราณที่สุดของวัดปลักหนูครับ
จะเป็นอิตเตอร์เห็นไหมบอส